น้องปาแปงเข้ามหาวิทยาลัยด้วยวัย16ปีก่อนหน้านี้ก็นับว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่คุณแม่ลูก3อย่างนุกสุธิดาอดใจไม่ไหวขอชื่นชมลูกชายตัวเองเมื่อน้องปาแปงตัดสินใจลาออกขอสอบเทียบเพื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยด้วยความฝันที่อยากจะเป็นหมอโดยมีข้อความระบุแบบเต็มๆว่าปีนี้น้องปาแปงอายุ16กำลังจะจบมัธยมและจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีนี้ค่ะทั้งหมดไม่ใช่เพราะคุณแม่เลยค่ะคุณแม่ไม่ใช่คุณแม่ที่บังคับลูกเรียนหนังสือได้ซ้ำแต่ถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่สิ่งที่คิดว่าตัดสินใจถูกโดยการยอมให้ลูกลาออกจากโรงเรียนมาติวที่บ้านครูเพื่อสอบเทียบด้วยความที่คิดว่าทำไมเราต้องไปเรียนในเวลาเดียวกันที่รถติดทิ้งชีวิตไว้ในรถทุกคนมีความเก่งเฉพาะตัวไม่เหมือนกันช่วงสถานการณ์แบบนี้โรงเรียนก็ไม่ง่ายเลยแต่ตอนมาเรียนกับคุณครูคุณแม่ก็มีเงื่อนไขเหมือนกันไม่เอาการบ้านให้เรียนเรียนกับครูให้จบกลับมาเด็กสามารถจะเล่นหรือมีกิจกรรมอย่างอื่นที่ตัวเองชอบและคุณแม่จะไม่สอนหรือรับผิดชอบเรื่องการเรียนใดๆเลยช่วงเวลาที่ได้อยู่กับลูกขอเป็นช่วงเวลาที่ดีต้องบอกเลยนะคะว่า2หนุ่มนี้ไม่มีใครง่ายนะคะและก่อนหน้านี้ค่ะนุกสุธิดาได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าทั้ง2คนเรียนแบบสอบเทียบทั้งปิโป้และปาแปงสำหรับปาแปงน่าจะจบม.6เร็วๆนี้ด้วยอายุเพียง16ปีเท่าที่ทราบจากที่ได้คุยกับคุณครูและคุณพ่อของเขาปาแปงอยากลองสอบหมอช่วงนี้ปาแปงก็ไม่ค่อยเอาโลกภายนอกเท่าไหร่เขาอยากลองสอบดูก่อนก็ต้องรอให้เรื่องการสอบผ่านพ้นไปก่อนถึงจะอัปเดตได้อีกทีนึงค่ะซึ่งคะแนนสอบติดก็เต็มตลอดจริงๆไม่เคยเรียนเก่งมาก่อนนะคะอยู่ๆก็มาเลยคือเขารู้ตัวว่าเขาอยากเป็นอะไรก็ตั้งใจเรียนขึ้นมาเลยทันทีค่ะยังไงทางทีมข่าวขอเป็นกำลังใจให้กับน้องปาแปงด้วยนะคะ